ปลาหมึกเน้นปลาหมึกครับมีรายได้เดือนละ 4-5 แสนนะพี่ต่อเดือนวันหนึ่งขายได้มากสุดก็400โลก็ดีเป็นกำไรก็ได้ประมาณ 30,000 กว่าผมชื่อเก่งครับมีหมึกใจแอ้นครับเนื้อคอหมึกกล้วยอาเจนิน่าหมึกไข่หมึกไม่มีไข่อาเจนเหมือนกันครับหนวดหมึกสายปากหมึกกระดองกุ้งหอยหวานแล้วแต่ครับอะไรอยู่ในทะเลผมจับมาขายได้ผมส่วนมากจะจับมาขายหมดจุดเริ่มต้นผมม็อบแดงจับเงินล้างครั้งแรกขายปลาหมึกนี่แหละครับในม็อบม็อบแดงม็อบเหลืองผมลุยทุกม็อบพี่ร้านนี้เปิดมา3ปีร่วม4ปีแล้วครับที่นี่จะขายประจำนะครับส่วนตลาดภูจะขายเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็ตามงานใหญ่ๆทั่วไปตามงานระดับจังหวัดส่วนใหญ่เป็นลูกค้าประจำพี่คือเคล็ดลับก็อย่างที่ผมว่าซื้อของเองทำปลาหมึกกันเองแม่เป็นคนทำน้ำจิ้มแฟนเป็นคนทำผมจะเน้นสดสะอาดและน้ำจิ้มผมจะพอทานได้นะปลาหมึกเขาสดก็คิดว่าสะอาดนะชอบน้ำจิ้มเขาร้านนี้อร่อยก็มีขายไม่ได้มีตอนสำเพ็งล่มตอนที่ยังไม่ได้ตลาดนี้ก็จับมีตังก็จับมีตังจับเงินล้านก็อยู่ๆก็มาแย่เพราะเกเรด้วยพูดตรงๆคือผมติดการพนันช่วงแย่ผมขึ้นมายังไงก็นี่แหละครับกัดฟันขายปลาหมึกจนมาเจอตลาดคิดเดย์ไนท์เดือนตุลาผมเป็นหนี้ประมาณ2ล้านตอนนี้ผมเหลือเป็นหนี้ประมาณแสนกว่าบาท200,000เงินที่ใช้หนี้เงินมาจากปลาหมึกเงินที่เอาไปทำธุรกิจเงินมาจากปลาหมึกจากเดินเตะฝุ่นไปวันๆนะพี่นะอยู่ในสนามอ่ะนะพี่นะมันก็คนในสนามก็รู้ๆกันอยู่ถ้าไม่ทำงานทำมาหากินก็จะทำอะไรมันก็หาเงินในวิธีง่ายๆอ่ะพี่นะที่วัยรุ่นเขาทำการในสนามผมก็ทำทุกอย่างที่ได้เงินอ่ะพี่ผมจะเป็นคนเล่นมากกว่าชอบเล่นชอบเที่ยวสมัยก่อนนะไม่ค่อยทำอะไรเพราะคิดว่าที่บ้านมีตังค์จุดเปลี่ยนตอนนั้นบ้านแตกแสลกขาดแล้วพ่อเสียชีวิตแล้วแม่ก็เริ่มแย่ก็เลยมีแฟนปลดทหารตอนนั้นชั่วโมงนั้นปลดทหารมาด้วยไม่มีอะไรทำกับยูเอ็มวันมันก็ไม่ดีขึ้นผมก็เลยดิ่งเข้าม็อบเลยเข้าม็อบเริ่มต้นขายปลาหมึกคนที่อยากเริ่มต้นต้องกล้าทำอย่างเดียวไม่มีอะไรมากมายครับกล้าทำจะไปกลัวครับผมเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรอยากแนะนำอะไรลดละเลิกเป็นคนดีนะหาเงินให้ครอบครัวคิดถึงครอบครัวเป็นหลักคิดถึงแม่คิดถึงเมียผมฝันผมเยอะผมทำไปเรื่อยผมชอบลุยกับชีวิตอนาคตมันก็เป็นเรื่องของความฝันแบบนี้นะผมฝันไว้ว่าผมไม่อยากค้าขายแล้วแต่ผมอยากให้เห็นปลาหมึกทุกร้านขายดีนั่นคือความฝันของผม